วัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ก็มาเก็บเห็ดครับตอนเช้าก็บ่ได้มาครับก็เห็นเพิ่นมาหลายแล้วมื้อนี้ก็มาตอนเที่ยงครับต้องมาเก็บเบิ่งครับตอนเที่ยงนี่ครับตาเห็ดเขาสิไปหาปูนเทิงเขาครับพักจากเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนครับก็เวลาว่างๆก็มาย่างเห็ดเทิงเขาเลยครับมาหาเก็บเห็ดครับพอได้ประหยัดอยู่ครับก็พอได้กินพอได้แกงอยู่ครับโอเคครับเฮาไปเบิ่งกันเลยครับมาเฮาบัดนี้ไปเก็บน้ำกันครับอันนี้ก็ทางไปเก็บเห็ดครับก็ห้อยเพิ่นย่างจนว่าแปนเบิดแล้วครับเห็นเพิ่นมาก็มาแต่เช้ากันแล้วผมก็มาเที่ยงครับตื่นสวยคือเก่าครับก็เลยมาเที่ยงเลยครับว่าแกงกินตอนใบใบฮ้อนๆนี่ครับนี่ครับกินได้อยู่ครับอาจจะได้ดอกบ่งามหรอกครับดอกเก่าๆดอกแก่ๆอันนี้ก็เห็ดกินได้อยู่ครับอันผู้ใดมักเก็บเห็ดก็มาเด้อครับช่วงนี้เห็ดกำลังขึ้นครับเก็บเห็ดก่อนกินเห็ดนาเห็ดก็กินเห็ดครับเป็นเห็ดนาแลครับขึ้นช่วงนี้ครับนี่นะครับเห็ดนาแลหลายอยู่ครับก็พอได้กินอยู่ครับก็มีมองแล้ว 2-3 ดอกพอได้แกงครับหาสิไล่ตาได้ด้วยครับเป็นกล้องมือถือครับกล้องมือถือกะทิซันแน่ก็พยายามนิ่งๆอยู่ครับแต่ว่ามันก็คือสิได้ซ้ำนี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็ดนาแลครับ2ดอกครับ เราเก็บไปเรื่อยๆครับมองแล้วดอก2ดอกพออีกแล้วครับป้านี่ก็บ่ค่อยหกดอกครับแปลนดีอยู่ใบไม้ก็บ่ค่อยหลายหญ้าก็บ่ค่อยหกครับนี่ครับก็สิดอกเท่าๆแน่บ่ได้เคลียร์หาครับมันทายไปน้ำนะครับมันบ่ค่อยถนัดนี่ครับเห็ดแดงครับใกล้สิเน่าแล้วนี่ดอกนึงครับแม่งก็กินครับเอาไปยังครับกินได้คือเก่าครับเก็บไปแล้วก้อนหินเห็ดคาครับพี่น้องหลายหลายดอกเห็ดคาเป็นมูเป็นมูครับแต่ว่าผมบ่กินครับบางคนก็กินครับแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋กินผมก็ยังบ่รู้ครับได้รู้ก็บอกได้เด้อครับแต่ว่าเอาไปใส่หม้อแกงแล้วมันขมใส่กันครับก็เลยบ่เอาถ้าบ้านเขาก็บ่เอาเด้อครับเขาปล่อยเน่าทิ้งนี่แต่ดอกใหญ่ยางลายครับมันเป็นยางครับนะครับที่เบิ่งเขาก็ดอกนึงครับเห็ดนาแลครับดอกไม่ไหม้ก็พอได้อยู่
เห็ดครับโอ้ใกล้สิได้แกงแล้วพี่น้องเอ้ยย่างมากับประมาณ20นาทีแล้วครับขึ้นมาเต็งเขาดอกก็ไม่ค่อยงามหรอกครับเราเข้าเห็ดค่ะผู้ใดมาเก็บเห็ดก็กดติดตามให้ได้ด้วยครับกับผมก็สิมาทายเห็ดเบิ่งมีเวลาผมก็สิมารีวิวให้เบิ่งครับผมก็ลงพวกวิถีชาวบ้านครับอายุหากินใส่เบ็ดตกปลาครับหาเห็ดเกษตรผมก็รีวิวครับการเลี้ยงปูเลี้ยงหอยก็เห็ดผสมผสานกันไปครับเวลาว่างๆก็มาถ่ายคลิปครับพักผ่อนโอ้เห็ดคาพี่น้องหลายครับมูมูเลยครับอันภาพบางข้างผมก็สิตัดไปด้วยครับเพื่อความรวดเร็วครับเอามองที่มันมีเห็ดรดครับนะครับโคกับแปนดีอยู่ครับใบไม้หญ้าก็บ่ค่อยหกครับเห็ดหน้าแรกครับ2ดอกครับโอ้แกงแซ่บครับแบบนี้ดอกไม้ยางต่อครับพี่น้องดอกน้อยดอกก็เก่าเอาครับเอาไปแกงมันก็แต่เพื่อเก่านี่ครับโคกมองนี้ก็ผมมักเก็บอยู่ครับเพราะว่ามันหญ้ามันบ่หกครับมันเป็นโคกเป็นดินเป็นหินครับเห็ดก็ขึ้นดีดอกครับแล้วก็บ่ค่อยหกพร้อมเห็ดแดงน้อยครับเห็ดกาครับกินได้ครับอันนี้เห็ดละโง่ครับพี่น้องมีดอกเดียวครับเห็ดหน้าแรกเห็ดมันก็ที่ขึ้นตามนี่นะครับตามหินตามเขานี่ครับอันนี้เห็ดเถาเห็ดยังบูรุครับโบเน่ใจเขาก็บอกครับถ้าเขาไม่เคยกินเขาก็บอกจะได้กินได้ก็บอกได้เลยครับจะกินได้อยู่วิถีชาวบ้านครับวางๆย่างชมบรรยากาศครับเก็บเห็ดน้ำกันเห็ดทานก็มีครับพี่น้องได้เก็บครับก็เรื่อยๆครับบองละดอก2ดอก3ดอกย่างไปเรื่อยๆแล้วก็พอได้กินครับทั้งผู้ทั้งคนมากับมาหาไปขายครับแล้วเพิ่นกับมากองแต่ตอนกลางคืนแล้วครับเอาไปกันเป็นหาเป็นหางครับเอาไปขายผมก็บ่ทันได้ขายแล้วครับก็หากินกับการถ่ายคลิปนี่แล้วครับพอได้กินไอ้พอได้กินพอได้แกงครับจีน้อยๆนี่ก็1กินแซ่บครับตำน้ำพริกแจ่วดึงเห็ดโอ้แซ
ซ่บครับเห็ดแดงครับส่วนมากก็เป็นเห็ดนาแลครับเห็ดนาแลก็ออกหลายบางครั้งก็หลายหลายครับนาแลเป็นหมู่เป็นหมู่มองเดียวนี่เต็มตะกร้าครับบางครั้งช่วงนี้ก็ฝนทิ้งช่วงได้ครับมันก็ออกแน่บอกแน่เคลียร์ก็อาจจะได้หลายอยู่ครับผมก็ไม่ได้เคลียร์หรอกครับก็ย่างหาเอาครับเอาแต่ดอกเห็นครับเห็นดอกได้เอาดอกนั้นครับนี่ครับตัวนี้เน่าแล้วของละสองสามดอกครับพี่น้องก็เนี่ยครับพอได้ครับเห็ดนาแลใกล้สีเน่าแล้วครับเทียงมาเทียงแล้วครับโอ้ยตอนนี้ก็ย่างมาโดนแล้วครับเพิ่งชั่วโมงน่ะที่ได้แล้วครับโอเคครับมันก็ปลาบ่หกครับแปนดีอยู่ครับพอเดียวไปกับพ่อก็เห็นก็เก็บได้เลยดอกได้แกงแล้วครับพี่น้องครับก็ได้กินครับมหาบ่โดนครับมื้อนี้มหาแป๊บเดียวก็ได้แกงแล้วครับโอ้หลายดอกครับอากาศดีครับลมก็เย็นครับดอกหนึ่งครับพูดดอกใหม่ๆอยู่ครับตอนนี้ก็ยางมากก็เริ่มห้อนแล้วครับแดดก็เริ่มฮ้อนก็ได้กินแล้วครับได้กลับไปแกงเห็ดกินนะครับอันนี้เห็ดแป้งครับขาวๆเห็ดแป้งเห็ดน้ำเขาครับ
ดงโคกนี่ขึ้นบ่ค่อยหลายครับอีกโคกนึงนี่ขึ้นหลายเห็ดแดงโคกนี่ก็ส่วนมากเป็นเห็ดนาแลครับเก่าก็เอาครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยเห็ดกับพอได้แกงครับทำนี่กับพอกินแล้วครับอยู่บ้าน 3-4 คนพอกินแล้วครับกลับบ้านเมียบ่ดาแล้วครับนี่ครับพี่น้องถ้ามากก็ให้กดติดตามไปด้วยครับเดี๋ยวมื้อหน้าเห็ดขึ้นได้หลายผมสิพามาเก็บครับสำหรับมื้อนี้ผมก็สิกลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับ